بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3ของทุกเดือนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับผมรู้สึกว่าวันนี้มีมุสลิมมากๆนะครับมุสลิมก็หลายคนก็แสดงว่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องจากลูกจากภรรยาจากทรัพย์สมบัติจากสามีจากทุกสิ่งทุกอย่างไปและกลับไปมือเปล่าๆตัวนี่ไม่มีอะไรนะครับแต่อะไรที่เรามาศึกษาที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอันนั้นพาติดตัวไปเพราะฉะนั้นอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกมาเนี่ยซูเราะห์กะฮ์ฟอายะห์ที่45ถ้าหากว่าจะแปลตามความหมายเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้อุปมาอุปไมยเหมือนกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เหมือนน้ำที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าแต่แค่นี้มึนครับพี่น้องเอาดูคำอธิบายของอุลามาอินนามาซับบะฮัลลอฮุตะอาลาดุนยาบินมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อุปมาอุปไมยดุนยานี้เหมือนน้ำทำไมล่ะครับลิอันนันมาอะลายัสตะกิรุฟีมาวดีนน้ำนั้นน่ะมันจะไม่หยุดอยู่กับที่เมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องก็เห็นภาพที่อัลลอฮ์ฉายภาพที่อัลลอฮ์ฉายนะครับลายัสตะกิรุฟีมาวดีนมันจะไม่หยุดอยู่ที่เดียวกาซาลิกัดดุนยาเช่นเดียวกับดุนยาลาตับกออาลาฮาเลนวาฮิดินเราจะไม่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพเดียววันนี้เราจนเราปรับทุกข์กับอัลลอฮ์วิงวอนกับพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เรามีริสกีริสกีอันนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์ถ้าเป็นริสกีที่เป็นทรัพย์ถ้าเราไม่มีความเข้าใจศาสนาดูกาเฟรใช่ไหมครับดูกาเฟรฆ่ากันเพราะเงินฆ่ากันเพราะมรดกแต่สำหรับมุสลิมอินสกัดตุมลาอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าวันนี้มุรอดบริจาคให้ตรงเนี้ยทำงานศาสนา 100,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้ 200,000 อัลลอฮ์บอกงี้หรือเปล่าครับเปล่าใช่ไหมนี่ไง
เรามีลูกในครอบครัวแต่ลูกไม่ละหมาดลูกดื้อแต่เรานี่ไม่เคยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเช่นตู้อยู่ข้างหลังไม่เคยเลยพอนึกไปนึกมาดูทีวีดูเรื่องราวของศาสนาเอลองบริจาคดูพอบริจาคได้สักเดือนหนึ่งเอลูกไม่ต้องเรียกละหมาดสามีก็ใช้คำพูดที่ไพเราะเนี่ยดีกว่าเงินร้อยล้านมาถ้าบ้านมีอิสลามนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์อ่านแล้วต้องคิดอ่านแล้วต้องพิจารณาและก็ตรึกตรองกะซาลิกะอัดดุนยาเช่นเดียวกันดุนยาเนี่ยลาตับบะกออาลาฮาเลนวาฮิเดนมันจะไม่อยู่ในสภาพเดียวเมื่ออดีตที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างผมอาชีพทำนาทำนา 30-40 ไร่ใช้ปุ๋ย 5-6 ลูกแต่เวลานี้ทำนา20ไร่สายใช้ปุ๋ย40ลูกเปลี่ยนไหมครับดุนยาเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่คิดจะมองเห็นอะไรไหมมองไม่เห็นหรอกครับที่อาจารย์มัสุคนบอกตะกี้นี้เพราะนั้นคราวหน้าเนี่ยเริ่มเดือนหน้าผมเริ่มมาแล้ววันอาทิตย์มันไม่เหมาะมันตรงกับหลายที่แต่คืนนี้มีบรรยายที่บ้านผมอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดในหัวข้อเรื่องการที่จะต้องให้อากีดะห์กับลูกให้ชัดเจนเพราะเด็กทุกวันนี้มีข่าวมาถึงผมแล้วลูกเขาเนี่ยส่งเรียนซุนนะแต่เพื่อนๆเขาบิดอะห์เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใครไปป้องกันมันได้ล่ะมือถือมันมีอยู่ในการทุกคนโทษนะครับมันบอกว่ามึงมาเรียนอย่างกูสิของกูเนี่ยคนอิสลามนะคนแขกนะเป็นบิดอะห์กูนี่สบายเลยเวลาปีวันมหาวิทยาลัยเขาจัดงานปีใช่ไหมซิรอตจัดเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีพระศิวะแล้วไม่ต้องไปห่วงอัลลอฮ์แล้วเด็กบิดอะห์พูดคำนี้ซิรอตฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราห่วงกับเรื่องของดุนยาผมเคยบอกมาแล้วอัลลอฮ์นั้นให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดใช่ไหมคนอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ให้ไหมโอ้โหมหาเศรษฐีเลยแต่อยู่อย่างสวนทางอัลลอฮ์รอซูลแต่คนที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์จริงจังต่อพระผู้เป็นเจ้าทำอะไรก็โดนบาลาพอจะดีเอาตูมบาลามาอีกแล้วนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์รักคนคนนี้ถ้าไม่รักก็จะปล่อยให้เสพอยู่เหมือนกับที่เราได้ดูเนี่ยกินเหล้าเมายาทำดีหน้าเที่ยวเรื่อยไปแต่เพิ่งนึกแขกพี่น้องนั่นคือให้อย่างรักนั่นคือให้อย่างโกรธอย่างเราถ้าเราทนอดทนสอบาสไม่ตำหนิดีใจกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเนี่ยยังไม่พออัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์สอบฉันแสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันและครอบครัวของฉันใช่หรือเปล่าก็หลักฐานตัวบทชัดเจนไงอิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบให้โดนบาลาถ้าไม่สอบอัลลอฮ์รู้ไม่รู้แล้วแล้วสอบทำไมสอบเพื่อจะให้สังคมเขาได้รู้ไงท่านจริงท่านเรียนซุนนะจริงเวลาโดนบาลาไม่เคยบ่นมีแต่ภูมิใจในบาลาอันนี้ที่อัลลอฮ์รักเขาอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวะลิอันนันมาอะน้ำเช่นเดียวกันลายัสตะกีมัวลาฮาลินวาฮิดะตินมันจะไม่ทรงอยู่ในสภาพเดียวมาจากเหนือใช่ไหมเดือนที่แล้วไอ้บางนี่ลงออกทะเลยังออกทะเลแล้วน้ำเหมือนกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาของมนุษย์นี่แหละกะซาลิกัดดุนยาเช่นเดียวกับดุนยานี่แหละทำไมล่ะครับวะลิอันนันมาอะแท้ที่จริงน้ำนั้นลายะบะกอมันจะไม่ทรงอยู่ที่คลองแสนแสบอย่างเดียวมันจะไม่อยู่ที่คลอง15อย่างเดียววะยัซฮาบุมันก็ไหลเรื่อยไปกะซาลิกัดดุนยาตัฟนีเช่นดุนยานี้ใครอายุ60แล้วยกมือขึ้นยกสูงๆสินี่ผมนี่72 73แล้วอายุ60อยู่ในดุนยากี่หมื่นวันนับออกก็ยังบอกแล้วคุณหารยัง 20,000 กว่าวันประมาณ 2,500 วัน60ถ้า70ล่ะก็น่ากลัวจะ3เกือบ 30,000 พี่น้องคืออยู่แค่นั้นเองอะแล้วก็1วันของอาคิเราะห์เท่ากับ1วันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยามาอยู่ดุนยาถึงชั่วโมงมั้ยฉะนั้นพี่น้องจะมากันแค่นี้ไม่ได้ต้องกลับไปคุยกับพี่กับน้องกลับไปคุยกับพี่ป้าน้าอา
เขาจะดื้อแค่ไหนก็ช่างแต่ก่อนจะไปเนี่ยให้เราละหมาดกิยามุลเลนละหมาดดูฮาขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยเนียนออกมาฉันจะไปหาพี่น้องของฉันที่เขามีทรัพย์เขามีเงินทองมากมายจะได้ให้เขาช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาและเขาจะได้มาฟังในเรื่องราวของศาสนาเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่ามุสลิมหรือกาเฟตยาฮูดนาซารออยู่ในระหว่างสองนิ้วอัลลอฮ์หมายความว่ายังไงอัลลอฮ์จะให้ใครรักใครโกรธใครถ้าเรารักอัลลอฮ์จริงนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเองเนี่ยเวลาเราให้ริซกีนะนะเองไม่เคยลืมเราเลยเหมือนกับอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เวลานี้เองเกิดวิกฤตแล้วใช่ไหมฉันก็จะตอบแทนให้แต่มีกฎเกณฑ์ว่าอีตอนที่สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ลูกอยู่กันดีอะไรกันดีเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะไม่ลืมเราในขณะที่เกิดวิกฤตพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นวะลิอันนัลมาแท้ที่จริงน้ำนั้นลายักดิรุอะฮดุนอัยยะดะกูลูฮูอัยยะดะกูลาฮาไม่มีหรอกมีใครบ้างครับโดดลงไปในคลองแล้วเสื้อป้าไม่เปียกยกมือขึ้นมีไหมโดดตุ้มลงไปในคลองที่เข้าห้องน้ำเปิดฟักบัวเสื้อไม่เปียกเลยผ้าไม่เปียกเลยมีไหมเช่นเดียวใครมาอยู่ดุนยาไม่โดนบาลามีไหมครับบาลาอย่างรักและบาลาอย่างโกรธแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าบาลานี่อย่างรักหรืออย่างโกรธต้องแบ่งเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตังมีวันนี้ถ้าใครตอบปัญหาได้เอาไป200เดี๋ยวหมดไม่มีซื้อแก๊สพี่น้องครับถามว่ามาเรียนรู้ศาสนาเพื่ออะไรฮะของผมมีเฉพาะข้อเดียวนะหลายข้อไม่มีถ้าตอบตรงกับความคิดของผมไม่ก็6ครับให้เลย200มาเรียนศาสนาเพื่ออะไรฮะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ผมมีปีกย่อยหน่อยหนึ่งมาเรียนศาสนาเพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ถูกไหมครับถ้าไม่เรียนศาสนาอาจจะทำอิบาดะห์เป็นอาดะห์เป็นประเพณีก็เฮ้ยเขาละหมาดมันก็ละหมาดไปก็แล้วกันใช่หรือเปล่าถ้าไม่เรียนศาสนาต้องพูดคำนี้ใช่ไหมเฮ้ยเขาละหมาดกันมึงก็ละหมาดกันก็แล้วกันแต่ละหมาดแล้วยังกินเหล้าเมายาไข่นั่งกระท่อมไข่น้ำกัญชาละหมาดอันนี้มีผลไหมนี่คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ครับไม่ได้เป็นประเพณีเขาละหมาดกันเขาบวชกันบวชไปอย่างนั้นแหละหมดสิทธิ์ครับฉะนั้นพอพูดถึงตรงนี้สำคัญไหมครับฟังบ้างสิตอลบุลอิลมีฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาความรู้เป็นฟัรดูเหมือนกับการละหมาดไหมพี่น้องนะก็คิดเอาเองเมื่อเป็นอักษรตัวเดียวกันเนี่ยท่านคิดเอาเองฉะนั้นงานเนี่ยพี่น้องครับงานเนี่ยเขาทำกันแค่5วัน6วันเท่านั้นแหละวันอาทิตย์ก็แบ่งเวลามาหาอัลลอฮ์และเวลาที่อัลลอฮ์ให้กับเรา24ชั่วโมงน่ะทำไมคนนั้นเขาแบ่งเวลามารับรู้เรื่องศาสนาได้ทำไมคนนั้นเขาแบ่งเวลาในการที่ละหมาดให้ตรงเวลาได้ทำไมผู้ชายคนนั้นเขาจะละหมาดไปที่มัสยิดได้เราก็24ชั่วโมงเหมือนเขาแต่เราพี่น้องครับไม่พิจารณาในคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลพอไม่พิจารณาแล้วเนี่ยเวลาพี่น้องได้ริซกีมาก็อย่างที่ผมว่าแหละของฉันพอของฉันเนี่ยเสร็จเลยเอาผมถามพี่น้องอ่ะจะแก้ยังไงเราส่งลูกเรียนสามัญพอเด็กมันบอกมาแล้วนะครับแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยช่างกลเรืออะไรเนี่ยเขามีอยู่เขามีเหรียญของเขาไหมมีบัตรของเขาใช่ไหมนั่นแหละที่ยึดของเด็กบิดอะห์แล้วว่ายังไงและฟังให้ดีนะถ้าไปเจอครูที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามีปรัชญาในการที่จะอบรมเด็กๆเนี่ยเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมครับตอบสิครับ
มีปัญญาในการที่จะเรียกร้องคนให้มาอยู่ในศาสนาของเขาได้เนี่ยลูกเราไม่ได้ซึมซับศาสนาในบ้านเนี่ยเจ๊งไหมผมถามเราเอาไงกันหักดิบเลยครับพี่น้องสถานการณ์วันนี้น่ะยังมีเวลาเรียนรู้เรื่องสามัญอีกหรือก็เพื่อนผมเท่าไหร่ล่ะครับจบป.4ทำธุรกิจรวยมหาศาลไม่ได้ห้ามนะครับที่จะให้เรียนเรื่องของสามัญแต่ลูกเรามีความมั่นคงในเรื่องของอาคีดะห์แค่ไหนถ้าไปเจอครูที่เป็นปรัชญาดีๆน่ะลูกเราเสร็จไหมเดี๋ยวกะมามก็คุยกับพ่อพ่อตอบไม่ได้และใครเป็นคนทำอันนี้พ่อแม่ใช่ไหมฉะนั้นรักลูกรักยังไงรักลูกรักยังไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลิอันนันมาอะแท้ที่จริงน้ำนั้นอิซากานบิกอดเรนกานานาฟิอันถ้ามันมาตามปริมาณที่กำลังดีมันก็เป็นประโยชน์เพื่อพันธุ์ยาหารข้าวไม่ท่วมผักไม่แพงโอ้โหคืนนี้จะบรรยายที่บ้านต้มข้าวต้มไปถามผักชีโลเท่าไหร่บางรู้ไหมโลละ270หมื่นตึบเลยนี่ไงพี่น้องถ้ามันมาตามปริมาณของมันเนี่ยสวยไหมอัลลอฮ์ครับไม่เป็นอะไรเลยบ้านก็ไม่พังอะไรก็ไม่พังนะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ขึ้นงดงามวะอิซายาวะดันมิกดารกานาดอรอนมุฮลิกันถ้ามันเลยกำหนดแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างอันตรายและความหายนะก็ที่พังกันมามากมายกายกองงบประมาณของรัฐเท่าไหร่กี่หมื่นล้านพันล้านฉะนั้นวะกาซาลิกัดุนยาเช่นเดียวกันดุนยาพี่น้องครับอัลกัฟาบถ้ามันพอดีแล้วเนี่ยย่ำเฝ้ามันก็เป็นประโยชน์มากมายก่ายกองนะครับแล้วก็ว่าฟูดูลูฮายาดุรุถ้ามันเกินกำหนดล่ะใช้ชีวิตในสภาพที่เสเพเนี่ยมีเงินทองมากมายก่ายกองอาหารที่บ้านกินเหลือกันเลอะเทะมากมายก่ายกองมันก็จะเป็นอันตรายให้กับตัวเองและก็สังคมเพราะอัลเลาะห์ไม่รักไม่ชอบกุลูวัสรบูวาดาตุสริฟูกินดื่มอย่าสรุ่ยสร่ายสวยไหมครับเรื่องของอิสลามเหมือนน้ำใช่ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหัวข้อวันนี้อะไรครับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อพี่น้องตัวนี้ถ้าไม่ชัดอะกีดะห์อันนี้ถ้าไม่เคลียร์ประกาศก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างสยามมาโอ้มาอีกแล้วบวชพี่น้องถ้าตัวนี้ไม่เคลียร์แน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับการที่จะให้เคลียร์นั้นคืออะไรรุกนอีมานข้อที่6จำได้ไหมครับรุกนอีมานข้อที่6คืออะไรอัลกอดรุคอยรูฮุวะซะรุฮุมินัลลอฮิตะอาลาเชื่อในข้อกำหนดของอัลลอฮ์จบบาลาโดนกับเราได้รับกับความหายนะป้องกันทุกอย่างแล้วมันก็ไม่รอดโยนขึ้นไปสู่เจ้าของที่นั่งบนบัลลังก์คืออัลลอฮ์เพราะใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดจบไหมครับท่าโน้นท่านี้ท่านั้นเจ๊งเลยพอมีท่าไซตอนเข้ามาร่วมงานด้วยเสร็จแล้วนั่นคือท่าอัลลอฮ์ให้ลูกมันขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดรถชนตายอัลลอฮ์นี่ถ้าเราไม่ใช่มันไม่ถูกรถชนพูดได้ไหมเพราะนู่นกำหนดไว้แล้วแต่เราไม่ใช่วิ่งสวนลูกปืนเขายิงกันจะไปห้ามวิ่งสวนลูกปืนเลยอัลลอฮ์กำหนดแล้วก็ตายก็ต้องตายอันนี้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดคนบ้ามีเยอะทุกวันนี้เห็นหรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับอาญาบัลลิอุนาเซนแปลกจริงๆมนุษย์เนี่ยยะตะซักกะตูนมินอักดาริลลาห์โกรธในข้อกำหนดของอัลลอฮ์ข้อกำหนดขออัลเลาะห์โกรธคืออะไรเหมือนยุคยาฮิลียะเมื่อสมัย40ปียังเกิดอยู่เลยเพราะผมอยู่งานโรงพยาบาลประเทศกาตาร์ที่จัดฟุตบอลเนี่ยผมไปอยู่ที่นั่น 4-5 ปีไปเป็นทหารตอนผมไปเนี่ยยังมีประชากร 500,000 คนเขาเขียนไว้ลงทุนจัดบอลโลกครั้งนี้คือ 200,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่ตำหนิครับแต่ผมถามว่ายิวเนี่ยศัตรูหมายเลข1ใช่มั้ยหมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้อาหรับจะพัฒนาประเทศต้องดึงยิวเข้าไปในประเทศหายนะแล้วเรียง
หายนะแล้วหรือยังพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เราคนเดียวไงเงิน 200,000 ล้านนี่เท่าไหร่ที่จะช่วยเหลือคนยากจนที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยก็ท่านจะต้องถูกสอบนี่อัลลอฮ์พูดเป็นภาพรวมวะลาตุสอะลุนนะยามัยซินอานินนะอีมพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามถึงเนี่ยมัดที่ฉันได้ให้เจ้ามาเจ้าไปใช้ยังไงอัลลอฮ์ถอมหมดเพราะนั้นจึงบอกว่าไอ้ของฉันน่ะอย่าพูดถ้าของฉันเราจะต้องไม่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องริสกีที่เราจ่ายไปใช่หรือเปล่าถ้าของฉันนี่เราเป็นเพียงผู้ดูแลที่จะจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าของพี่น้องคิดให้ดีนะครับเพราะนั้นผมพูดถึงตรงนี้แหละผมเศร้าใจกับคนที่มีทรัพย์และสิทธิของอัลลอฮ์สิทธิของคนยากจน8จำพวกไม่ให้กับเขากลายเป็นคนที่น่าสงสารครับพี่น้องฉะนั้นแปลกจริงๆมนุษย์เนี่ยโกรธกิ้วในข้อกำหนดของอัลลอฮ์มาอันนาฮุมยาริฟูนาอันนาฮุลลาซีบิยาดีฮีมาลากุตุสสมาวาติวัลอัรทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นยอมรับว่าทั้งหมดมันอยู่ในอำนาจของพระองค์ทั้งสิ้นที่อยู่ในแผนผืนดินและแผ่นฟ้าวะอันนาฮูอาลิมุลฮากีมอัลคอบีรว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรู้อย่างชาญฉลาดทั้งหมดใบนามาฮุมลายะซานูนะลิตักซีริฮิมวะซูอิตัสรุฟาติฮิมนี่ไงพี่น้องผู้รู้ที่เข้าใจศาสนานี่เขาพูดนี่เราเถียงไม่ได้เลยเขาบอกว่าในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นนะผู้ที่โกรธกิ้วในกอดัตของอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่เคยเศร้าใจกับความละเล่อของพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเสเพของพวกเขาไม่เคยคิดเสียใจเลยแต่ไปเสียใจไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้เกิดกับเขาไปแล้วพี่น้องว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงไหมและถ้าเราไม่มีการเรียนการสอนกันและเราไม่พยายามในการที่ไปรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามครอบครัวอยู่ยังไงผมถามครอบครัวอยู่ยังไงพอเราไปเนี่ยลากเขาไปด้วยไหมลูกสามีทรัพย์สมบัติลากไปด้วยได้ไหมเมื่อลากไม่ได้ฟังอัลลอฮ์พูดวะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายมาอย่างเรามาเดียวๆมาคนเดียวไม่มีใครไปด้วยทรัพย์ก็ไปไม่ได้ทุกอย่างก็ไปไม่ได้ก็มาคอลักนากุมอวลามะรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกและพูดเนี่ยไม่ได้มีข้อสงสัยแม้แต่เพียงนิดเดียวฉายภาพเห็นหมดเลยวะตารักตุมมาคาวันนากุมวะรออซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่เจ้าเคยดูแลอพาร์ตเมนต์เป็นพันห้องที่ดินเป็นพันไร่หอพักต่างๆอีกมากมายกายกองเจ้าทิ้งหมดเลยเอาไปได้ไหมพี่น้องถ้าไม่คิดจะเสียเวลามาได้ไหมวันนี้ถ้าไม่คิดนะจะเสียเวลามาได้ไหมวันนี้ชายคนหนึ่งถามท่านนบีว่าใครเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกบิรุนวาลิดัยนี่คนที่ทำความดีกับพ่อแม่สองศอลาตุฟีวักติฮาละหมาดให้ตรงเวลาสามยิฮาดุนฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ที่เรามาเนี่ยต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์มั้ยถ้าหัวใจไม่จริงกับอัลเลาะห์มาไม่ได้ยุ่งหมดเลยล่ะครับพี่น้องทั้งหลายตัวยุ่งน่ะจําไว้นั่นคือตัวซัยฏอนนั่นคือตัวมารละอักอุดันนะละฮุมซิรอตะกันมุสตะกีมแน่นอนเหลือเกินฉันจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงลองเบะลองคิดว่าวันนี้มีงานจะไปโน่นเป๊ะทันทีเลยแต่มาเนี่ยไม่ให้มาหรอกก็ลองสิครับพี่น้องนะครับขอมาวะลายะซานูนะลิตักซีซิฮิมตักซีริฮิมวะซูยตัสรุฟาติฮิมและไม่เคยเศร้าใจกับความละเล่อในการใช้ชีวิตมา6 7ปี70ปีที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์วะลายูอาติบูนาฟุซะฮุมอะลาซาลิกและไม่เคยตําหนิตัวเขาเองเลยสภาพที่เลวร้ายกับอัลลอฮ์มาไม่เคยคิดตําหนิตัวเองเลยตะดับบุรฮาซิลอายะท่านทั้งหลายจงตึกตองอัลกุรอานอายะนี้
วะฮะมะลาฮัลอินซานุอินนะฮูกานะซอลูมันยูฮูลายะฮูลาพี่น้องครับมนุษย์ได้แบกรับมันไว้แท้ที่จริงเขาเป็นผู้ที่อธรรมและงมงายยิ่งเนรคุณยิ่งกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฝากอามานะไว้ให้พื้นฟ้าแผ่นดินพื้นฟ้าปฏิเสธแต่มนุษย์รับเอามาพอรับเอามาก็ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้พิจารณาว่าคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งสองอายะสี่กะลิมะห์นี่ใครพูดครับกษัตริย์ฮารูนัรรอซีดที่ต้องย้ำเพราะบางครั้งผมมาพี่น้องก็มาหน้าใหม่จะได้ยินเรื่องนี้นะจะได้เก็บเอาไปคิดในขณะที่อุนซุรซีอิลาเซียติมุลกิลฮารูนัรรอซีดท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาถึงความกว้างขวางในอำนาจของฮารูนัรรอซีดที่เป็นกษัตริย์ในอิรักฟะลัมมานามาอะลาฟิรอซินเมาในขณะที่ท่านนอนอยู่บนเตียงรอความตายวักตะรอบะอายันใกล้เข้ามาวะอักบะลัตนิฮายะตุการจบชีวิตเกือบถึงเขาแล้วบาการ้องไห้ที่จะต้องเอาคือคำพูดต่อไปนี้ของกษัตริย์คนนี้และให้เราเก็บไปพิจารณาท่านพูดอะไรครับกษัตริย์นะครับมาอัฆนาอันนีมาลียะแปลว่าอะไรทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มครองอะไรฉันได้เลยเอาละพี่น้องมีเป็น10ล้าน20ล้านในธนาคารแต่ถ้าท่านไม่รีบให้อัลลอฮ์ขอยืมและอัลลอฮ์เอาเราเยอะไหมล้านหนึ่งจ่ายเท่าไหร่ครับ 25,000 10ล้าน 250,000 สะเก็ดขนยังไม่หลุดแต่ให้ยากเพราะอะไรเพราะเราไปพูดซะแล้วว่าเป็นของฉันฉันได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยพี่น้องครับถ้าริสกีได้มาเนื่องจากความขยันเท่าไหร่ได้เท่านั้นคนจนในดุนยาจะมีไหมตอบครับมีไหมไม่มีคนจนไม่มีนั่นน่ะโน้นรวยคนนี้ธรรมดาคนนี้ติดดินคนโน้นเป็นกษัตริย์อะไรก็ตามด้วยการให้ของอัลลอฮ์แต่ที่เราตนีเพราะเราตีโจทย์อัลกุรอานไม่ได้และฮาละกะอันนีซุนตอนียะโอ้โหคำพูดของเขาเด็ดหัวใจพูดศรัทธาเหลือเกินอันแรกทรัพย์ของฉันนะครับทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มครองอะไรฉันได้เลยและอำนาจของฉันก็สูญสิ้นจากฉันไปหมดแล้วอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นถึงบอกว่าให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจงชัดเจนในเรื่องของหลักความเชื่อทำไมล่ะครับต้องชัดเจนเรื่องนี้ถามว่านบีใช้ชีวิตที่นครมักกะฮ์กี่ปี13ปีสอนอะไรครับสอนเตาฮีดสอนอะกีดะห์สอนอูลูฮียะห์รุบูบียะห์ให้ยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียว13ปีตั้งรัฐอิสลามไม่ได้ต้องหนีครับและพี่น้องครับทุกวันเนี้ยเดินไปตามกูโบสิออกคนนี้เคยเป็นประธานจังหวัดกูโบนี่สวยดอกมะลินี่ไม่มีแห้งเลยสิรอดคนนี้เคยเป็นจุฬากูโบนี่สวยมากนบีใช้อย่างนั้นเหรอฮะนบีเคยใช้อาลีไปทำลายอาลีซอบาคนหนึ่งบอกฉันเองพอไปถึงก็ไม่กล้าทำลายเพราะมันมีศัตรูที่รักษากูโบอยู่อาลีบอกฉันไปเองที่สูงสูงที่สร้างมาสูงเกินกว่าสองให้ทำลายให้หมดอิหม่ามซะวีบอกให้เหลือคืบเดียวแต่ทุกวันนี้กลายเป็นแข่งขันกันในการสร้างกูโบคนนี้ประธานจังหวัดคนนี้ท่านจุฬารัฐมนตรีกูโบสวยมากอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วเวลาเห็นกูโบสวยๆนี่เข้าไปใจไม่แวบเหรอโอ้โหคนนี้ต้องเป็นตัววาลีแน่อีตอนเป็นมันบอกหวยถูกแม่นเหลือเกินมีไหมครับอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรและยิวเขาฉลาดไหมยิวเขาฉลาดไหมตะเกียกลายเป็นอะไรอะไรเขาเรียกอะไรโลกอะอะไรนะ
มรดกโลกตะกี้ใครไปทำลายเนี่ยเขาฉลาดยิวเขาฉลาดแต่กาตาร์กำลังจะเอายิวเข้าไปในอาหรับก็ผมอยู่อาหรับมานานผมรู้ว่านิสัยคนอาหรับเป็นยังไงกาตาร์นะผมอยู่มา 4-5 ปีไปเป็นทหารที่นั่นเมื่อปี 2539-37 อ่ะที่นั่นบอกง่ายๆกลุ่มฟิรอกกลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะเนี่ยจะอยู่ที่นั่นเยอะมีทั้งซีอามีทั้งซูฟีมีทั้งตะรีกัตมีหมดเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย 200,000 กว่าล้านเป็นดอลลาร์เนี่ยเงินน้อยนะครับถ้าจะช่วยมุสลิมเนี่ยประเทศที่เป็นมุสลิมที่อดอยากเนี่ยเราไม่ว่าหรอกครับจะพัฒนาในเรื่องของคุณแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีจะเหลืออีกไหมในอาหรับต่อไปนี้ก็ดูสิเต้นกันดูสิครับผมต้องดูข่าวเนี่ยผมจะอ่านศาสนาภาษาข่าววันพุธแรกของเดือนธันวาเนี่ยกับอาจารย์สริกินพารุณบารีใช่ไหมครับคนกาเฟสก็จะได้รู้ว่าเมื่อปัญหาอย่างนี้เอาอะไรมาแก้แต่ทุกวันนี้มันเป็นไปหมดแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและถ้ามันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยจะบริจาคทันไหมที่มีเยอะๆก็อิบนุมัสอูดพูดเอาไว้หนึ่งดีนาร์ท่านบริจาคไปในขณะที่ท่านกำลังรักทรัพย์และหวังรวยดีกว่าท่านบริจาคในขณะที่ใกล้จะตายพันร้อยเท่าแต่บริจาคต้องกำลังรักทรัพย์และหวังรวยนะทำเสียหัดให้มันความเคยชินกับเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกหลานของเราขนาดเขาอยู่เนี่ยเรายังเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาคุยกับเพื่อนในบ้านขวางเขาได้เหรอแค่ชั่วโมงนึงออกจากเราไปนี่เขาไปอยู่ไหนแล้วแต่ใครที่จะรักษาลูกหลานเราได้ใครครับอยู่บนอารัสเราเคยยิ้มรับกับคำเชิญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ฉะนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพ่อทำงานเลี้ยงลูกอยู่มาวันหนึ่งพ่อกลับจากตลาดกลับจากการทำงานซื้อแอปเปิลมา 3-4 ลูกและพอเข้าบ้านบอกกับลูกว่าลูกรอพ่อก่อนนะกินด้วยกันกับพ่อเดี๋ยวพ่ออาบน้ำสักพักหนึ่งออกมาลูกกินหมดเลยแอปเปิลพี่น้องได้ขอคิดอะไรบ้างพี่น้องได้ขอคิดอะไรบ้างเนี่ยแค่ประวัติสั้นๆครับทำเองหรือรอให้ลูกทำดีตอบชัดจริงอ่ะแค่20นาทีรอพ่อไม่ได้กินหมดเลยพ่อคนเนี้ยทำงานสะสมทรัพย์จนกระทั่งปลูกมัสยิดในตุรกีได้1หลังนั่นเขาได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยคนไปสุญูดใครไปเรียนรู้ใครไปละหมาดจะมาฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเอามรดกที่เป็นทรัพย์ให้ลูกและลูกไม่เข้าใจศาสนาท่านเจ๊งนะครับพี่น้องยังไงอ่ะก็พ่อทิ้งไว้ให้เราเนี่ยเราไม่กล้าที่จะให้พ่อเพราะกลัวว่าลูกเนี่ยจะแย่นั่นกลัวเรื่องหลักธรรมชาติหลักธรรมดาและในเมื่อเราก็ไม่เคยทำให้พ่อเราจบชีวิตลูกจะทำให้เราไหมผมถามของง่ายๆเห็นภาพง่ายๆทำมันซะเองไม่ดีกว่าหรือพี่น้องแล้วก็พ่อก็ได้ด้วยถ้าจบชีวิตไปแล้วนี่คือความเป็นจริงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นอะฮิมุตอะฮมียะตุอะลิลอิลมิตเตาฮีดฟิดดีนความสำคัญในเรื่องของวิชาเตาฮีดคือการยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวแต่กลุ่มชนที่ทำชิริกกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์บอกไงอ๋อเองจะมาสอนเตาฮีดที่นี่ขอร้องอย่าสอนเลยนะมันจะแตกแยกคำพูดคำนี้พี่น้องว่าคนพูดหรือใครพูดเนี่ยเวลานี่มันไม่ใช่เวลาจะมาเอาใจกันแล้วใช่หรือเปล่าวิกฤตแบบนี้ยังจะเอาใจกันเหรอเนี่ยคำพูดคำนี้คนพูดหรือใครพูดผมไม่บอกหรอกว่าใครพูดอย่ามาสอนตรงนี้เรื่องเตาฮีดจะทำให้พวกเราแตกแยกเรารักกันดีอยู่แล้วพอรักกันในทางของซาตานมึงจะทำอะไรก็เชิญไอ้นี่ในทางของซาตานหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าเตาฮีดแปลว่าอะไรการยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวมันบอกเอามาสอนไม่ได้การยึดมั่นในอัลลอฮ์เดียวเอามาสอนไม่ได้แล้วก็จะสอนอะไรกันต่อไป
ถ้าอันนี้ไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนยาดูอาตันสลามเตาฮิดอาวาลันโอ้ผู้ที่เป็นนักดาอีทั้งหลายเตาฮิดต้องเป็นเรื่องแรกการยึดมั่นในอัลลอฮ์เดียวต้องเป็นวิชาแรกที่มันจะลากจูงวิชาที่ถ้ารองลงมาให้สมบูรณ์แต่ถ้าเตาฮิดอันนี้ไม่สมบูรณ์ถ้ารองลงมาครับอัลลอฮ์รับไหมพี่น้องนรกเนี่ยอยากจะรู้ไหมว่ามันลึกแค่ไหนอยากรู้ไหมล่ะนบีนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์เคยพูดไปแล้วแต่ต้องพูดทุกครั้งได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมมากนบีถามซอฮาบะห์ว่าท่านรู้ไหมว่าเสียงอะไรซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้เสียงหินก้อนหนึ่งที่อัลลอฮ์โยนลงมา40ปีเพิ่งจะถึงก้นนรกคิดเอาเองจะทรยศต่ออัลลอฮ์คิดเอาเองดุนยานี้อัลลอฮ์จึงไม่ลงโทษคนที่ทำความผิดยังไม่ลงโทษเหมือนกับอุมานบียุคก่อนๆอุมานบียุคก่อนๆนี่นะครับถ้าทรยศเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นบีไปเลยยะฮันนาห์กับโกมลูดพลิกแผ่นดินนบีนูห์น้ำท่วมจะให้โดนบาลากำลังนั้นเลยถ้าประชาชาติที่ไม่ใช่ของนบีมูฮัมหมัดจะโดนทันทีเลยแต่ประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ให้เกียรติใครให้เกียรติใครให้เกียรตินบีมูฮัมหมัดอาซาบการลงโทษไปเอากันในวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์ยังให้คนดื้อมีชีวิตอยู่เพื่อให้เขาได้คิดตึกตองถ้าเขาเป็นกาเฟรเขาจะได้เข้ารับอิสลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าก็ในกุรอานบอกไว้ชัดถ้าผิดละเอาผิดละเอาผิดละเอาจะมีมดสักตัวไม่เดินอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกมีไหมไม่มีหรอกครับลักษณะของอัลลอฮ์คืออะไรอินนาฮูฮุวันกอฟูรุรฮีมแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอถ้าผิดละเอานี่ไม่เหลือแล้วมนุษย์ในดุนยานี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างไหลหลวงดังนั้นพี่น้องครับความสำคัญในการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียวในอิสลามนี่คือแปลแล้วอัลอีมานุอีมานคือหัวใจตรงนี้อัสซาสุลอามันเป็นรากฐานของการปฏิบัติในรุกนอิสลาม5ประการรากฐานเลยเป็นรากแก้วพี่น้องครับเนี่ยมันมีฐานแบบนี้นี่คืออามันซอละนี่คืออีมานนี่คือหลักเตาฮีดเป็นฐานของตึกอันนี้มีเสาเข็มไหมซิรอตเสาเข็มแจ๋วเลยนะอีกชั้นหนึ่งก็ได้ใช่ป่ะเสาเข็มคือวิชาเตาฮีดถ้าเสาเข็มสุดสร้างใหม่ได้ไหมต้องเข้ากะลิมะซะฮาดะห์ใหม่เพราะเสาเข็มเรามันสุดไปแล้วเวลาเกิดวิกฤตสรุปว่าที่จะต้องศึกษาที่จะต้องต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องรับรู้เนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเกิดวิกฤตเราไม่ขายศาสนาไงแค่นั้นใช่หรือเปล่าทีนี้ถ้าเราไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังอะไรกันเลยเนี่ยจะเอาฐานตรงไหนมาประคับประคองไม่ให้ขายอาคิเราะห์ได้กับดุนยาก็ไม่เคยมาฟังไม่เคยรับรู้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วถามจริงๆแปลที่อัลเลาะห์ฮุสมัดแปลว่าอะไรไม่รู้เจ๊งไหมเนี่ยอายุก็หกเจ็ดสิบแล้วอ่ะฉะนั้นลิมาซาลายักบัลลอลฮุลอามันอิลลามินันมุมินต้องเป็นคนมุมินด้วยนะถ้าแขกอัลลอฮ์ไม่รับอยากจะดูลักษณะมุมินเป็นยังไงก็ไปดูในอัลกุรอานสุรออันมุมินูนสุรออันมุมินูนอัลลอฮ์บอกว่าไปดูสิครับคนมุมินมีคุณลักษณะอย่างไรง่ายนิดเดียวภาษาไทยก็มีทำไมอัลลอฮ์จึงไม่รับอามันนอกจากคนที่เป็นมุมินอินนัลลาซีนลายุมินูนบิลลาฮิวะลายัรจูซิวาบะฮูวะลายะคอฟูนอิกอบะฮูยะมะลูนอามาละฮุมวะฮุมลายูรีดูนบิฮาวะญะฮัลลอฮ์วะญะฮัลลอฮ์พี่น้องค่อยๆฟังและคิดตามมันจึงจะเห็นภาพแท้จริงคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หนึ่งแล้วนะไม่หวังรางวัลจากอัลลอฮ์สองแล้วนะไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์สามแล้วนะได้แล้วสามอย่างหนึ่ง
ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์สองไม่หวังรางวัลจากอัลลอฮ์สามไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์สามอย่างแล้วเขาจะปฏิบัติอย่างไรคนที่อธิบายที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้มาเขาให้คำตอบเลยหนึ่งไม่อีหม่านสองไม่หวังรางวัลสามไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ยะมาลูนาอามาละฮุมวะฮุมลายูรีดูนบิฮาวะยะอัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติอามันของพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาไม่ปรารถนาไปในทางของอัลลอฮ์สสเคยมาให้อะไรที่นี่ไหมให้พัดลมสสพักนั้นบริจาคเท่านั้นต้องเขียนชื่อก่อนไงเดี๋ยวจะลงเบอร์ไม่ถูกแต่ถ้ามุสลิมล่ะบางครั้งเนี่ยพี่น้องกับผมรับโทรศัพท์เนี่ยของอันนัดเนี่ยจังหวัดเขายังไม่บอกเลยเขากลัวอัลลอฮ์จะไม่รับความที่เขาบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับประกาศไว้เลยว่าปีนี้ผมไม่จัดงานแต่อาจจะขออันนัสสัก2ชั่วโมงนะเมื่อขอแล้วเมื่อจะขอแล้วผมจะบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะขอก็ขอให้พี่น้องบริจาคไป50บาท100บาทไม่มีปัญหาขอให้ทําก็แล้วกันพี่น้องต้องคิดนะการบริจาคเนี่ยเกิดว่าคนชั่วๆคนเลวๆเนี่ยหรือคนที่เหล้าเมายาเนี่ยเขาเกิดกลับมาบ้านตอนสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วเขาเปิดทีวีดูเรื่องราวของศาสนาตอนเขาหายเมาแล้วและเขาเข้าใจและร้องไห้กับความผิดที่เขาทำพี่น้องจะได้เท่าไหร่รางวัลของการบริจาคให้พี่น้องคิดไปด้วยนะพี่น้องใส่กล่องไปนะด้วยใจบริสุทธิ์ร้อยบาทนะเท่าไหร่นะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลาวะลายะบตะกูนบิฮาริดอฮ์เขาไม่ต้องการการยินดีจากอัลลอฮ์รีดอคือการยินดีจากเขาไม่ต้องการวะลายูฮิมมุฮุมฮัลอามิลูฮาลาลันอัมฮารอมันและเขาไม่ให้ความสำคัญทั้งนั้นที่เขาทำไปนั้นจะเป็นเรื่องฮาลาลหรือเป็นเรื่องฮารอมก็ตามฟะฮุมบิฮาลายัสตะฮิกูนัสวาบอัลลันอามันคนเหล่านี้เขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับรางวัลในผลงานของเขาที่เขาทำเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็เหมือนพี่น้องขายกัญชาขายน้ำท่อมนะเริ่มร้านก็ขายบุหรี่ฮารอมนะครับอย่าไปวางในร้านนะครับพี่น้องเคยดูไหมก้นกองของบุหรี่ทำจากอะไรแสดงว่าไม่ได้ดูอะไรกันเลยดูมั่งทำจากเลือดหมูฮะฉะนั้นพี่น้องครับของที่อัลลอฮ์ห้ามและของซุบฮัดเนี่ยคนวะเราะต้องทิ้งหมดเลยเคยฟังหรือยังคำพูดของท่านเซนอุมาร์ฟังใหม่ไหมลายากุรันนะกุมซียามุรอยุเลนวะซอลาตุฮูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะโอ้โหคำนี้ลึกซึ้งมากถ้าไม่มีตัวบทจากท่านเซนอมัตผมไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะคนอย่างผมและคนอย่างพี่น้องนี่เหมือนกันเมื่อเห็นคนถือศีลอดเมื่อเห็นคนละหมาดต้องบอกเป็นคนดีไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ผมก็ต้องว่าเป็นคนดีแต่อุมัตบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าไอ้ขัวนี่เป็นคนดีเดี๋ยวทานน้ำหน่อยพี่น้องอุมัตไม่เชื่อนะแต่ต้องมี3ประการนี้แหละจึงจะบอกว่าเป็นคนดีได้1วะลากินยันซุรูอิลาซิดกิฮีอิซาฮัดดะสะให้ดูว่าคนที่ละหมาดคนที่บวชเนี่ยเวลาพูดศาสนาเขาโมไหมลิ้น2แฉกไหมลิ้น2แฉกคือเวลาซุนนะห์เชิญด่าบิดอะห์เวลาบิดอะห์เชิญด่าซุนนะห์นี่เขาเรียกว่านักวิชาการลิ้นงูเห่าสองแฉกเกี่ยวกับคนที่บวชเก่งและละหมาดเก่งด้วยวะลากินยันซุรูอิลาซิดกีอิซาฮัดดะสะให้ดูว่าคนที่ละหมาดเก่งบวชเก่งเนี่ยเวลามันพูดเนี่ยมันโม้ไหมมันพูดความจริงไหมสองวะอิลาอามานะติฮีอิซุตุมินะในเมื่อเพื่อนบ้านสังคมก็ฝากอามานะห์ไว้ให้กับเราอัลลอฮ์ฝากอามานะห์ไว้ให้กับเราเราโกงเขาไหมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
ข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากๆเช็คเลยว่าคนนี้คนจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่วะอิลาวะรอยฮีตารกุสุบฮัดในเมื่อเขาเป็นคนวะเราะคนวะเราะคือคนดีใช่ไหมครับเขาทิ้งของสงสัยไหมกัญชานี่ต้องสงสัยไหมว่าฮารอมไม่ต้องสงสัยเลยฮารอมแน่กระท่อมฮารอมไหมฮารอมไอเรื่องสกัดยาว่ากันไปอีกเรื่องนึงเมื่อเขาเป็นคนวะเราะก็เป็นคนซอและเป็นคนละหมาดเป็นคนบวชเขาทิ้งไหมสิ่งสองสิ่งนี้ละบุรีด้วยไปเตือนนะเตือนเท่าที่เตือนกันได้ที่ร้านขายของชำและขายบุรีด้วยพี่น้องครับรู้จักเซนอมัตไหมครับรู้จักนะฟังประวัติของท่านสักหน่อยนึงอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมคนเหล่านี้เวลาลงท้ายด้วยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรารู้เลยว่าคือซอฮาบะห์ล้านเปอร์เซ็นต์และอุมารมุบัสซะรูนบินยันนะถูกบอกข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับ10คนด้วยกันอีก 70,000 คนนั้นอีกแล้วแต่นั่นก็ชัดเจนนะครับอุมัรเนี่ยกุลลุกุมยาริฟูอุมัรทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นอิสลามแล้วต้องรู้จักคำว่าอุมัรกานามันอักวะฟันนัสเป็นบุคคลที่กลัวเป็นมนุษย์ที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดวะมาซาลิกกานาซอดิกอนมาอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์และเขาเป็นคนซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์ซอดีกอนมาอันนัสเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซอดีกอนมาอานับซีฮีซื่อสัตย์ต่อตัวของท่านเองกออิมุลไลล์เป็นคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนซออิมุนนะฮาร์ถือศีลอดในตอนกลางวันอาดิลันฟีมันวัลลาฮุลลอฮ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความอาเดนบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้เขามาปกครองแต่ทุกวันนี้อิหม่ามส่วนใหญ่มึงจะดูอะไรกูไม่ว่าหรอกแต่มึงอย่าดูจานดำพอดูจานดำพอดูจานดำแล้วอิหม่ามบอกกูก็จะไม่มีริสกีหลอกมึงไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าฮะเวลาสามีเขาตายนี่นั่งเข่าเกยภรรยาเขาเลยสตังมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเดี๋ยวจะแจกซองเดี๋ยวจะฮาดียะเดี๋ยวจะเฝ้ากูโบถ้าใครไม่มาเรียนที่นี่โง่ทั้งหมดครับพี่น้องไม่หนักนะไม่หนักนะครับนี่โง่ไหมเขาเอาไปกินหมดอะใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างฟุตบอลบราซิลจะเตะกันเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยทำไมล่ะพี่เท้าเท่ากันในยุโรปเนี่ยเวลาเตะแพ้แล้วเขาไล่โค้ชออกให้บังพอโค้ดเป็นการวางแผนใช่ไหมอิหม่ามก็เหมือนกันจะวางแผนให้มุสลิมมุมินที่เป็นลูกยะมาของเขาเข้าใจศาสนาต้องเอากิตาบุลอและสุนนะไปสอนแต่มันสั่งห้ามดูจานดำถ้าเราโง่ตามมันหมดตัวครับพี่น้องใช่ไหมหรือใครจะยกมือคานก็ต้องคุยกันอย่างนี้แหละใช่ป่ะเออซาฮิดันฟิดดุนยาเป็นคนที่มักน้อยในเรื่องของดุนยายาบกีตวีลันร้องไห้ยาวมากจะร้องไห้บ่อยมากวายกู้ลุในขณะที่ท่านร้องไห้ท่านจะพูดว่ายาไลตานีกุนตุสัจรตันตะดิดุความหมายอันนี้แปลว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมทั้งที่มุบัสซารูนบินยันนะได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ท่านบอกว่ายาไลตานีกุนตุสยรตันตะดิรุฉันขอเป็นเพียงแค่ลูกไม้ที่ถูกเก็บกินความหมายคืออะไรครับอุมาร์ซึ่งเป็นชาวสวรรค์บอกว่าฉันขอเพียงเป็นลูกไม้ที่ถูกเก็บกินก็หมายความว่าให้ได้เข้าสวรรค์ก็แล้วกันอย่าให้ลงนรกชั้นไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าฉะนั้นเข้าสวรรค์ได้เนื่องจากอะไรพี่น้องรู้ไหมเข้าสวรรค์ได้เนื่องจากความเมตตาใช่ไหมแต่ดรอยัตสกินาในสวรรค์ได้มาด้วยอะไร
เข้าสวรรค์นะด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ที่จะเลื่อนสวรรค์สูงขึ้นอยู่กับอะไรผลงานของเราที่ทำในปัจจุบันนี้เข้าใจนะจะเลื่อนเป็นฟิดาวก็ขึ้นอยู่กับผลงานของท่านในดุนยานี้จะอยู่ชั้นต่ำสวรรค์ชั้นต่ำเนี่ยดีกว่าดุนยา10เท่าครับสวรรค์ชั้นต่ำเราก็ขอย้ายลงนรกก็พอแล้วนะอัลลอฮ์จะไปตรงไหนก็เชิญนะฉะนั้นพี่น้องครับกานายากูลุลิฮุไซฟะห์รอดิยัลลอฮุอันท่านกล่าวให้กับฮุไซฟะห์บินยามานวันนี้เปลืองน้ำมากท่านกล่าวไว้ให้กับฮุไซฟะห์บินยามานว่าวะกอดอัลลามะฮุลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลามะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสมาอัลมุนาฟิกีนฮุไซฟะห์เอ๋ยนบีน่ะได้บอกไว้ว่าที่นครมะดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกีนกี่คนพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยอยู่ที่นครมะดีนะห์เยอะไหมนะครับอัลลามะฮุไซฟะห์ไบนะฮูวะไบนะซิรอนอัสมาอิลมุนาฟิกีนเพราะว่านบีนั้นได้บอกกับฮุไซฟะห์สิ่งที่ลึกลับอีกหลายคนที่นบีไม่บอกเรื่องนี้ก็คือเรื่องของมุนาฟิกีนบุคคลที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้านบีอย่างหนึ่งต่อหน้าคนอื่นอีกอย่างหนึ่งอัลลาซีลายะดคูลุนญันนะห์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์ฟาตาอุมาร์อุมาร์เมื่อถามฮุไซฟะห์แล้วว่านบีได้บอกพวกมุนาฟิกีนที่มะดีนะห์ไว้มากมายก่ายกองฟาตาอุมาร์ยะบะกีอินดะฮุไซฟะห์วะยะกูลพี่น้องครับอุมาร์ก็ร้องไห้มาหาฮุไซฟะห์และก็กล่าวว่ายาฮุไซฟะตุโอฮุไซฟะห์เอ๋ยอัสอะลุกะบิลลาห์ฉันขอถามท่านด้วยนามของอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าเซนอมัดถามอะไรคนชาวสวรรค์ถามอะไรกับท่านฮุไซฟะห์อัสซัมมานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลมุนาฟิกีนท่านอุมัรถามว่าฮุไซฟะห์เอ๋ยชื่อของมุนาฟิกีนที่มีอยู่ที่นครมะดีนะห์นั้นน่ะมีชื่อฉันร่วมอยู่ด้วยไหมพี่น้องมีชื่ออุมัรอยู่ร่วมกับคนมุนาฟิกีนไหมนั่นคือความที่เขาถ่อมตนของเขาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ท่านอุซัยฟะห์กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อิซาลัมยะกุนอุมัรมุมินันฟะมันฮุวะมุมินในเมื่ออุมัรไม่ใช่มุมินแล้วมีอีกไม่คนที่จะเป็นมุมินในนครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิซาวะอิซาลัมยะกุนซอดิกอนฟะมันฮุวะซอดิกถ้าอุมัรไม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วมีอีกไม่คนที่จะซื่อสัตย์ยิ่งกว่าอุมัรวะอิซาลัมตะกุนมุคลิซอนฟะมันฮุวะมุคลิซและถ้าหากว่าท่านไม่ใช่เป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วมีใครอีกไหมที่จะบริสุทธิ์เหมือนท่านฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือเรื่องราวของหลักอะกีดะห์นี่คือเรื่องราวของหลักความเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้ต่อไปนะครับผมจะคุยกับพี่น้องเรื่องของอะกีดะห์อย่างเดียวเรื่องของหลักความเชื่ออย่างเดียวถ้าหากว่าหลักอะกีดะห์ที่แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันไม่มั่นคงแล้วเนี่ยอามันที่ถัดรองลงมาละหมาดซะกาตซิยามฮัจญ์อัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาสักอย่างเดียวเลยถ้าหลักอะกีดะห์ไม่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์พุธหน้าเดือนหน้าเราคงพบกันและจะมาให้รายละเอียดอย่างนี้อีกมากมายก่ายกองละเอิญคนอื่นสอนวิชาไหนสอนไปแต่ผมจะสอนพี่น้องด้วยกับข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ครับพี่น้องวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้และขอให้ลูกหลานของพี่น้องทุกคนเป็นลูกหลานที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาครับ
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์